ธรรมาภิบาลคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันทุจริตนั้นเป็นหัวข้อที่ผมควรจะได้ลำดับให้เราได้เห็นนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกพวกเรานะครับว่า3คำเนี่ยที่จริงความหมายก็อันเดียวกันนั่นก็คือการทำสิ่งที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตโกงกินมันมีการให้ความนิยามคุณธรรมธรรมาภิบาลจริยธรรมในนี้ไม่มีคำว่าจริยธรรมนะครับแต่ว่ามันก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราได้เข้าใจที่มาของคำบางคำแล้วจะทำให้เรารู้ว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ในเรื่องของคำแรกก็คือธรรมาภิบาลอยู่แล้วก็ต้องขอทบทวนผมได้ดูวัยและท่านผู้เรียนแล้วก็เห็นว่าเมื่อพูดถึงปัญหาที่เราเกิดขึ้นอันเป็นที่มาของธรรมาภิบาลนั้นในห้องนี้เชื่อว่าทุกคนรู้คือเรื่องที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งรุ่นนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้หมายถึงว่ากินต้มยำแล้วท้องเสียทั้งประเทศแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับระบบปฏิวัติเงินตราในวันที่2กรกฎาคม2540อันเป็นที่มาของการต่อสู้เรื่องการรักษาค่าเงินบาทและออกไม่อยู่ในสุดรัฐบาลขณะนั้นก็เลยจำเป็นต้องปรับค่าเงินจาก25บาทเศษเศษต่อ1เหรียญมาเป็นลอยตัวการลอยตัวนั้นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านก็บอกว่าหวังว่ามันจะอ่อนลงไปประมาณสัก28-29บาทแต่พอเปิดก็ไปจริงๆมันไม่อย่างนั้นนะครับมันลอยไป30, 35, 40, 45, 50มันก็เลยเกิดวิกฤตทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจภาคธุรกิจใดที่กู้เงินจากต่างประเทศมา25บาทต่อ1เหรียญก็ต้องคืนเนี่ยตราแลกเปลี่ยนใหม่กลายเป็น40บาท45บาทอยู่ไม่ไหวนะฮะบริษัทใหญ่ๆเอาว่ายกตัวอย่างบริษัทปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นบริษัทมาตรฐานและถือว่าบริหารจัดการที่มีคุณธรรมบริษัทหนึ่งก็เจอภัยวิกฤตนี้เช่นเดียวกันราชการก็เจอนะครับประเทศนี้เป็นหนี้เป็นสินนะกู้ก็มา25บาทต่อ1เหรียญต้องคืนก็50บาท45บาทไหวเลยครับเพราะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ลำบากนะครับรัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องไปอาศัยกองทุนการเงินของประเทศหรือ IMFเข้าไปในเดือนสิงหาคม14สิงหาคม2540ประเทศไทยขอพึ่งพา IMF เพื่อช่วยในการที่กู้เงินเขามารักษาเสถียรภาพของเงินตราระหว่างประเทศของไทยด้วยแล้วก็ในที่สุด IMF ก็เลยกำหนดเงื่อนไขให้ไทยต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่าตกใจเหมือนกันครับเช่นจัดงบประมาณต้องสมดุลขาดดุลไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในที่สุดรัฐบาลก็อยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนนะครับแต่ที่สุดรัฐบาลชุดนั้นขอเอ่ยชื่อนะครับท่านพลเอกชลิตยงชยุทธก็ลาออกผมซึ่งมีเสียงเป็นที่สองในการเลือกตั้งครั้งนั้นคือแพ้ไป2เสียงครับตอนเลือกตั้งแพ้ตอนไฟดับที่ปทุมธานีนั่นแหละได้123เสียงพรรคความหวังใหม่ท่านพลเอกชลิตท่านได้125เสียงบางเอิญผมแม้จะสามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะมีเสียงส่วนใหญ่ที่จะร่วมตั้งรัฐบาลก็ตามแต่เนื่องจากผมประกาศไว้ล่วงหน้าว่าใครได้ที่หนึ่งให้คนนั้นก็ตั้งรัฐบาลก่อนผมก็ต้องรักษาคำพูดระหว่างเป็นนายกรักษาคำพูดผมก็เลือกเอารักษาคำพูดนะครับท่านหนุ่ยชลิตก็เลยตั้งรัฐบาลของท่านแล้วในสุดก็พบวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อท่านลาออกดังนั้นเสียงที่สองก็ประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลผมก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปลายปี2540แล้วก็มาทำเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกับกองทุนระหว่างประเทศใหม่แล้วก็กู้เงินเข้ามาจนกระทั่งไม่จำเป็นต้องกู้แล้วก็เลยเริ่มคืนเงินนะครับเริ่มคืนเงินสมัยผมเป็นนายกรัฐมนตรีความจริงขนาดนั้นเนี่ยมีความประสงค์ว่าจะคืนให้หมดแต่ว่าติดขัดด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมเต่าไม่เห็นด้วยก็เลยต้องค่อยๆคืนเพราะท่านต้องการให้คืนไปโดยลำดับไม่ต้องการให้คืนหมดทันทีอันนี้คือที่มานะครับเลยถือโอกาสเล่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ครับทีนี้เมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาเราก็ต้องศึกษาแล้วครับว่าอนาคตทำอย่างไรถึงอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดนี้มันมีผลกระทบทั้งภาคราชการและภาคเอกชนอย่างที่กล่าวแล้วจึงได้ให้รัฐมนตรีสำนักนายกไปศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้น
คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐมนตรีทำนายกก็เลยไปศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้ในล่วงหน้าแน่ก็1ปีข้อได้ออกมาก็คือแผนและขั้นตอนในการที่จะป้องกันก็คือการทำให้การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นไปด้วยดีก็เลยมาเป็นมติครัมปรีในสมัยในขณะนั้นนะครับเป็นมติครม.ในปี2012ผมเป็นผู้ลงนามด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการโดยระบบการบริหารจัดการที่ดีและภาครัฐและเอกชนนะครับผมขอให้ท่านได้ดูนะครับว่ามติที่ออกมาในปี2012นั้นได้กำหนดแนวทางเป็นหลักปฏิบัติ106ประการหลักที่1คือหลักนิติธรรมหลักกฎหมายครับหลักที่2คือหลักคุณธรรมเห็นไหมครับหัวข้อที่ผมพูดเนี่ยธรรมาภิบาลคุณธรรมหลักที่3คือหลักความโปร่งใสเห็นไหมครับเป็น1คงใช้อยู่ในข้อที่3ของหลักธรรมาภิบาลนั้นหัวข้อวันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหลักธรรมาภิบาลนะครับหลักที่4คือหลักความมีส่วนร่วมหลักที่5คือหลักความรับผิดชอบหลักที่6คือหลักความคุ้มค่าทั้ง6หลักนี้คือแนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้ทั้งภาคราชการและเอกชนต้องประสบการณ์วิกฤตแบบที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหลักนี้จึงมีความสำคัญมากผมขอเรียนว่าในที่สุดต่อมารัฐบาลหลังจากผมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนหลักเหล่านี้ไปนะครับยกเลิกไปแต่ขณะนี้คนที่ทำงานด้านธรรมาภิบาลนั้นยังคงยึดหลัก6หลักนี้อยู่ผมเห็นนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็ท่องหลักนี้ได้หมดเลยครับเวลาอธิบายอะไรทั้งหลายคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าขอเน้นว่าหลักที่แท้ก็คือหลักกฎหมายต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับรัฐธรรมนูญนี่บังคับขณะนี้รัฐธรรมนูญบังคับเลยครับว่ารัฐบาลเนี่ยต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเนี่ยนะครับหลักนี้ที่เราเห็นตัวอย่างชัดที่สุดนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเอาเรื่องอื่นเนี่ยเช่นหลักภาคใต้หนองเลือดภาคใต้นี่เกิดจากการละเมิดหลักนิติธรรมคือไปใช้แก้ปัญหาด้วยการฆ่าทิ้งยิงทิ้งเป็นนโยบายเมื่อวันที่8เมษายน2544นะครับรุ่นนี้อาจจะไม่ทราบแล้วแต่ว่าผมดูชื่อท่านสาบางท่านเนี่ยเชื่อว่าบางท่านเนี่ยติดตามเหตุการณ์ก็คงจะรู้ว่า8เมษายน2544คืออะไรอันเป็นที่มาของการนองเลือดในภาคใต้ทั้งหมดอันเป็นที่มาที่ทำให้ภาคใต้เราจนทุกวันนี้ยังมีเหตุการณ์รุนแรงแล้วการละเมิดหลักนิติธรรมในวันที่8ในนโยบายวันที่8เมษายน44นี่เองเป็นที่มาของหลัก4มกราคม47เป็นที่มาของเหตุการณ์4มกราคม47 3ปีต่อมา4มกราคม47คืออะไรครับคือการปล้นปืนที่ค่ายทหารค่ายปิเล็งคนร้ายเอาปืนไป400กว่ากระบอกทหารตาย 4-5 คนในวันนั้นเป็นปรากฏการณ์ในภาคใต้ที่หนองเลือดอย่างที่ไม่เคยขวัญขวนปืนนะครับปืนอาวุธสงครามนะครับผมว่าท่านผู้กับรอมกรมในห้องนี้ที่เป็นสุภาพสตรีหนึ่งกระบอกท่านก็แทบจะแบกไม่ไหวครับนี่400กว่ากระบอกเอาไปได้ยังไงคืนเดียวและค่ายทหารด้วยข้อมูลเขาบอกว่าคนร้ายเตรียมตัวมา3ปีหลังจากที่เราใช้นโยบายเก็บค่าในภาคใต้มุสลิมกลุ่มนั้นก็เลยก่อตัวขึ้นใหม่ๆไม่ใช่บูโรไม่ใช่ BRN ครับแต่เป็นกลุ่ม RKK ครับไม่มีเวลาเล่าแต่ว่าอันเป็นที่มาที่ทำให้เราคิดว่าหลักนิติธรรมเนี่ยสำคัญมากแล้วหลักนิติธรรมนี่เองครับที่ต่อมามีผู้ละเมิดทั้งรัฐมนตรีภาคเอกชนไม่ยึดหลักก็เลยทำให้หลายคนต้องติดคุกแม้กระทั่งปลัดกระทรวงการคลังนะครับผมก็ไม่เอ่ยชื่อท่านแต่ว่าเพราะท่านเป็นคนดีคนหนึ่งท่านก็ละเมิดหลักนิติธรรมก็คือแต่งตั้งข้าราชการระดับ9ของนักการเมืองผิดพลาดทำให้ท่านถูกสอบเลขาธิการคพ.ก็แก้ระเบียบแล้วก็ถูกสอบแต่เลขาธิการคพ.ก็เสียก่อนแต่ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยสอบเสร็จเมื่อตอนท่านมาเป็นปลัดท่านเริ่มจากรองอธิบดีกรมสรรพากรนักการเมืองเขาต้องการเด็กของเขาเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรแต่ว่าในที่สุดผลปรากฏว่าคนนั้นคุณสมบัติไม่ครบก็ไปแก้ระเบียบเพื่อให้ครบนี่ก็ถือว่าขัดต่อหลักนิติธรรมอันนี้ก็ไม่มีเวลาในที่สุดลงท้ายว่าปลัดกระทรวงท่านนี้ก็ถูกไล่ออกแล้วก็ลดโทษให้คือให้ออกแต่ว่าไม่เอ่ยเพราะท่านก็เป็นคนดูหนุ่มที่ผมก็เคยใช้งานท่านในเรื่องของทุนกู้ยืมนะครับก็เรียนว่าหลักคุณธรรมก็มีตัวอย่างหลักคุณธรรมนี่ผมอยากให้เราศึกษากรณีของท่านตวินเปลี่ยนสี
นะครับท่านหนุ่ยเปลี่ยนสีนี่เป็นข้าราชการที่ถูกย้ายเพราะว่านักการเมืองเนี่ยก็ต้องการญาติเขามาเป็นใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จำเป็นต้องเลื่อนย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นแล้วจะไปอยู่ไหนเขาเลยไปอยู่ที่สภาความมั่นคงซึ่งคุณทวินเปลี่ยนสีนี่มีตำแหน่งอยู่เขาเลยย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีไปอยู่ประจำและเอาญาติเนี่ยมาอยู่ที่สำนักตำรวจแห่งชาติคุณทวินเปลี่ยนสีก็เป็นข้าราชการประเภทที่ไม่กลัวก็เลยร้องเรื่องนี้ฟ้องร้องกันในสุดก็ปรากฏว่าการโยกย้ายครั้งนั้นขัดหลักนี่ครับหลักคุณธรรมในสุดผู้บริหารเองก็ถูกพ้นจากตำแหน่งนะครับหลักความโปร่งใสนั้นแน่นอนที่สุดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลก็คือทำอะไรตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ทุจริตไม่ชดโกงนี่คือหลักความโปร่งใสทุกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ก็สามารถที่ทำให้งานนั้นเป็นไปด้วยดีได้อันนี้ข้อต้องเรียนว่ามันเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะส่วนรวมนะครับแต่ว่าส่วนตัวท่านเองก็ปลอดภัยนะครับเพราะมันมีตัวอย่างว่าหลังจากเราประกาศใช้ธรรมาภิบาล6ข้อนี้แล้วเนี่ยยังมีการทำผิดเกิดขึ้นเยอะเลยครับคำถามว่าทำไมคำตอบก็คือเพราะไม่ปฏิบัติดังนั้นการไม่ปฏิบัติตามหลักเหล่านี้เองที่ทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตหลักความรับผิดชอบในข้อที่5นี้ผมแนะนำให้เราไปอ่านพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่5ธันวาคม2552และ5ธันวาคม2553ขอแนะนำเลยนะครับขอแนะนำให้ไปอ่านเลยว่าท่านรับสั่ง2ปีซ้ำว่าขอให้ท่านทั้งหลายและประชาชนทุกหมู่เหล่าพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าหน้าที่ท่านคืออะไรแล้วทำหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบทำไมท่านรับสั่งอย่างนี้เพราะขนาดนั้นปี52มีการทำลายการประชุมที่ปัตยาปี53มีการเผาบ้านเผาเมืองคนที่มาก่อเหตุเหล่านั้นก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ว่าต่างชาติหนุนกำลังมีอาวุธกองทัพมาไม่ใช่ก็เป็นคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่มาก่อเหตุแต่ทำไมถึงไปก่อเหตุได้เพราะผู้มีหน้าที่ทั้งตำรวจฝ่ายปกครองทหารไม่รับผิดชอบครับการปล่อยปละเลยไม่รับผิดชอบปล่อยให้คนเหล่านี้ก่อเหตุทำให้ประเทศไทยเรากลายเป็นประเทศแรกในโลกครับที่จัดการประชุมระหว่างประเทศแล้วผู้ประชุมหนีเตลิดเปิดเปิงจากห้องประชุมไปเครื่องบินไปเรือไปรถเพราะผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงนะครับตอนนั้นเข้าไปรุกที่โรงแรมที่พัทยาแทบเอาชีวิตไม่รอดมันเกิดได้อย่างไรเกิดเพราะความไม่รับผิดชอบของคนเหล่านั้นการไม่รับผิดชอบนั้นอาจจะมาเพราะว่าครัวนายจะโกรธเพราะคนก่อเหตุเป็นเด็กของนายตัวเองก็เป็นเด็กของนายนี่คือเหตุผลสำคัญอันหนึ่งพระองค์ท่านยิ่งรับสั่ง2ปีซ้ำนะครับไม่เคยรับสั่งซ้ำครับปี2554ท่านรับสั่งเรื่องน้ำท่วมก่อนนั้นรับสั่งเรื่องอื่นไม่เคยเป็น2ปีรับสั่งซ้ำเรื่องความรับผิดชอบผมนึกขอให้พวกเราสนใจเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ใครที่ขณะนี้ที่ท่านเข้าอบรมนี้ทำหน้าที่อะไรท่านรับผิดชอบงานท่านตามกฎหมายเต็มที่ด้วยความโปร่งใสแล้วท่านก็จะรอดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนที่ก่อเหตุนั้นอันทำให้เขาติดคุกติดตารางนั้นจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำผิดเขารู้ครับบางคนเนี่ยแต่ทำไมก่อเขาเกรงใจนายเกรงใจนายผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเกรงใจบิ๊กบอสอนุมัติเงินกู้ให้กับเอกชนไปผิดกฎหมายติดคุก18ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำสัญญาเจรจาเก้ารัฐต่อรัฐที่ก็เรียก G2G อะไรเนี่ยผิดพลาดติดคุก40กว่าปีเห็นในข่าวไม่กี่วันนี้ลดมาเหลือสัก20กว่าปีหรือไงเนี่ยครับผมจำไม่ได้แล้วครับอีกหลายคดีเอ่ยชื่อมาทุกคนเนี่ยมีชื่อเสียงเนื้อแหละครับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมรู้จักดีเป็นหมอติดคุก1ปีเพราะไปแก้ระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัทของนายหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสียดายเรียนหลักสูตรที่จุฬาพร้อมกับผมครับติดคุก2ปีเพราะไปใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ของลูกนักการเมืองเป็นต้นที่น่าเสียใจมากในฐานะเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ก็คือรุ่นน้องผม2คนธรรมศาสตร์ติดคุกคนละ2ปีครับคนหนึ่งเป็นพลตำรวจเอกอีกคนหนึ่งเป็นพันตำรวจเอกเพราะอะไรครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่เกรงใจอีกคนหนึ่งเกรงใจใครรู้ไหมครับเกรงใจภรรยาขอร้องให้สามีไปวิ่งเต้นล้มคดีเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองคดียุบพรรคทำไมภรรยาไปเกรงใจภรรยาก็บอกเกรงใจคุณหญิงขอมาแล้วก็ให้สามีไปวิ่งตุลาการท่านนั้นเอ่ยชื่อก็ได้
ท่านหม่อมหลวงไกรฤกษ์เป็นดุลการที่ตรงซื่อตรงสุจริตท่านก็ปฏิเสธเขาให้เงินท่าน15ล้านท่านปฏิเสธก็ตามไปที่บ้านเสนอใหม่ให้30ล้านท่านปฏิเสธแล้วท่านก็รายงานประธานศาลฎีกาเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาในสุดก็สอบไปสอบมาปรากฏว่าเพื่อนท่านที่จบธรรมศาสตร์ด้วยกันนะครับที่มาวิ่งเป็นตำรวจนะข้อติดถูกหาติดคุกผมก็สะเทือนใจเหมือนกันเพราะเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์แล้วก็มาลงเอยว่าจบกฎหมายแท้ๆเป็นตำรวจแท้ๆยังติดคุกเพราะความเกรงใจผมก็เลยบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยต้องมีข้อที่ยี่ข้อที่7นอกเหนือจากข้อที่1ตึงที่6แล้วควรจะมีข้อที่7ในสังคมไทยนะครับสังคมฝรั่งอาจจะไม่มีสังคมไทยต้องมีข้อที่7ก็คือต้องไม่เกรงใจนายให้เราทําอะไรพวกเราที่อยู่หลักสูตรนี้ทุกคนนะครับมีนายและมีลูกน้องอย่าไปทําให้ลูกน้องเดือดร้อนอย่าไปสั่งอะไรก็ทําผิดกฎหมายทําสิ่งไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันถ้านายเราให้เราทําอะไรไม่ถูกต้องดูให้ดีนะครับยอมขัดใจนายดีกว่าติดคุกในวันข้างหน้าเพราะคนที่ติดคุกทั้งหมดคนที่สั่งไม่ติดเลยนะครับนักการเมืองที่ต้องการรองอธิบดีสรรพากรไม่ติดคุกแต่ปลัดกระทรวงโดนให้ออกดีว่าโชคดีว่าเลขาธิการคอพอซึ่งแก้ระเบียบนั้นท่านเกษียณก่อนเขาถูกประณามตามหลังแต่อย่างไรก็ตามในสุดท่านเหล่านี้ก็ได้รับประทานอภัยโทษหมดแล้วนะครับสรุปแล้วในที่สุดก็คือว่าหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันทุจริตมันเป็นหลักอันเดียวกันการป้องกันทุจริตนั้นถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองบ้านเมืองในขณะนี้กล่าวได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ